วัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook ไลฟ์นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการส่องหุ้นครับวันนี้ประเด็นหลักๆครับที่ทำให้หุ้นเซลงมาจากบวกอยู่เนี่ยฮะผมยกหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์มานะครับแต่ว่าทุกหนังสือพิมพ์ก็พาดหัวแบบเดียวกันเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีลุงตู่เราเนี่ยนะฮะยืนยันบอกว่าเลือกตั้งแน่ยืนตามรถแมป24กุมภาพันธ์วันนี้ล่ะครับในช่วงประมาณสักเที่ยงๆมีข่าวออกมาทางเว็บไซต์โดยให้สัมภาษณ์จากทางรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าอาจจะเลื่อนการเลือกตั้งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวแพร่ๆจากกกต.ครับว่าอาจจะเลื่อนการเลือกตั้งประเด็นเรียนตรงๆด้วยความเคารพนะทำไมไม่มีการคุยกันก่อนฮะและด้วยความเคารพจริงๆผมว่ามีบางคนอย่างยิ่งที่เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของพระราชพิธีฮะคือการเลือกตั้งเนี่ยคุณวางแผนมาถ้าพวกเราจำได้เนี่ยนะฮะวางแผนมาแล้ววางแผนมาอีกถึงขนาดเลื่อนวันเลือกตั้งตอนนี้รัฐบาลเข้าใจว่าอยู่เกิน4ปีนะฮะและประเด็นเรื่องของวันเลือกตั้งเนี่ยพูดกันมาบ่อยมากจนปัจจุบันมีกรอบรัฐธรรมนูญแล้วว่าถ้าอยู่ในกรอบ150วันคุณต้องเลือกตั้งก่อน9พฤษภาคือ9พฤษภาคมอย่างช้าถ้าคุณไล่ตัวเลขจริงๆเนี่ยนะครับ24กุมภาสมมติเลื่อนมาเป็นมีนาได้เท่านั้นแหละครับคุณจะเลื่อนคุณจะกล้าเลื่อนเมษาล่ะครับเมษาคนไปสงกรานต์แล้วคุณบอกคุณประกาศวันเลือกตั้งคุณกล้าทำเหรอฮะผมไม่เชื่อว่ากล้าทำคือเนี่ยฮะคือปัญหาใหญ่ๆแน่นอนฮะทำให้ตลาดหุ้นลงเพราะอะไรครับเพราะมันไม่มีความชัดเจนฮะนี่คือโจทย์เดียวตลาดหุ้นไม่ได้บอกว่าพรรคไหนจะมาพรรคไหนไม่มานะครับตลาดหุ้นต้องการความชัดเจนไม่ชอบความขัดแย้งและสิ่งที่น่าคิดและพวกคอการเมืองผมเชื่อเลยต้องมีคนพูดที่เลื่อนการเลือกตั้งเพราะอันนี้ด้วยความเคารพจริงๆนะฮะมันต้องมีเสียงนินทาอย่างนี้เพราะคะแนนของภาครัฐสู้ไม่ได้ก็เลยต้องเลื่อนการเลือกตั้งไปก่อนนี่คือสิ่งที่สำคัญฮะคือการเลือกการเลือกตั้งไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกนะฮะก่อนหน้านี้มีมาแล้วหลายครั้งนะครับหลายครั้งและที่ผมให้ดูหนังสือพิมพ์เมื่อสักครู่นี้นายกรัฐมนตรีเพิ่งยืนยันเมื่อวานเองครับถ้าผมจำไม่ผิดเปิดมาวันแรกนายกรัฐมนตรียืนยันเองครับว่าไม่เลื่อนการเลือกตั้งแน่มีโอกาสอย่างเดียวคือนักข่าวเขียนข่าวผิดนะครับแต่เขาเขียนตรงกันทุกฉบับอ่ะดูเนื้อหาข่าวกันแล้วกันนะครับทางของรองนายกรัฐมนตรีคุณวิษณุเครืองามกล่าวภายหลังการใช้เวลาหารือกับกกต.ถึงกำหนดวันเลือกตั้งที่เหมาะสมไม่กระทบต่อพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นเวลา1ชั่วโมงครึ่งว่าได้นำรายละเอียดขั้นตอนของพระราชพิธีมาแจ้งต่อกกต.เพราะจากเดิมที่ทราบว่าจะมีพระราชพิธีช่วง 4-6 นั้นแต่ในรายละเอียดก่อนหน้าประมาณ15วันจะมีพิธีการสำคัญที่จะเป็นต้องดำเนินการรวมถึงหลังพระราชพิธีราชาภิเษกแล้วยังมีกิจกรรมต่างๆอีกประมาณ15วันเช่นเดียวกันเมื่อกกต.ได้ทราบขั้นตอนต่างๆแล้วก็นำไปประกอบพิจารณากำหนดวันเลือกตั้งที่เหมาะสมต่อไปการกำหนดพระราชพิธีผมเข้าใจว่าเราได้รับข่าวตั้งแต่วันที่1มกราคมแล้วนะฮะทำไมเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรียังประกาศอยู่เลยครับว่าเลือกตั้งวันรถแมพถ้าเป็นข้ออ้างเรื่องนี้จริงเนี่ยคือปัญหาสำคัญล่ะครับและทำให้ความไม่มั่นใจเนี่ยมันเกิดขึ้นซึ่งผมก็ไม่กล้าพูดว่ามีเจตนาหรือไม่มีเจตนานะครับแต่การประกาศอย่างเงี้ยการเลื่อนไปเลื่อนมาเงี้ยผมว่าคนไม่มั่นใจฮะและถ้าคอการเมืองเขาจะนินทาว่าเป็นเพราะพรรคที่เป็นรัฐบาลอยู่ตอนนี้อาจจะได้คะแนนเสียงสู้คนอื่นไม่ได้คนทั่วไปเขาจะเชื่อฮะต้องใช้คำว่าคนทั่วไปเขาฟังแล้วเขาเชื่อครับเพราะทางรัฐบาลยืนยัน24กุมภาพันธ์มาตลอดฮะสมมติเป็นความผิดพลาดของกกต.สมมตินะฮะ
กกต.ออกมาชี้แจงเลยฮะและรับเลยว่าเป็นการผิดพลาดของกกต.เองผมเห็นมีน้อยครั้งมากนะในประวัติศาสตร์การเมืองทั่วโลกเลยยกเว้นประเทศที่กำลังพัฒนาที่ประกาศวันเลือกตั้งแล้วเลื่อนไปเลื่อนมาในไทยเองเท่าที่ผมจำได้ต้องออกตัวว่าผมไม่ใช่คอการเมืองนะผมไม่เคยเห็นมีครั้งนี้ครั้งเดียวแหละที่มีการเลื่อนไปเลื่อนมาก่อนหน้านี้เนี่ยคือผมคิดว่าคือจริงๆไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องของการเมืองนะแต่ไม่พูดไม่ได้ครับเพราะเรื่องเหล่านี้กระทบหลายเรื่องฮะตลาดหุ้นจากบวก3บวก4ลงมาลบ6ลบ5กว่าๆถามว่าเยอะไหมไม่เยอะครับแต่ถามว่ามีผลไหมในประเด็นดังกล่าวมีครับแล้วผมก็แปลกใจไปอีกนะตอนนี้ผมพยายามหาข่าวจนถึงเย็นเนี้ยก่อนเข้ารายการเนี่ยถึง6โมงกว่าเนี่ยปรากฏว่ามันยังไม่มีบทสรุปฮะเพราะจะเลือกตั้งเมื่อไหร่โอ้โหแปลกไหมฮะแปลกไหมแล้วจะแปลกกว่านั้นสมมุติคุณลองหลับตาดิครับคุณเป็นส.ส.ที่ลงทำการคัดเลือกครั้งนี้คุณกำลังหาเสียงโดยที่คุณไม่รู้เลยว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่โอ้โหมันยิ่งคิดได้ยิ่งตลกฮะและวันนี้การที่หุ้นไทยตกถามว่ามันมีบ่งชี้อะไรไหมดูแค่หุ้นไทยอย่างเดียวไม่ได้ฮะผมไล่ดูกล้องซูมมาที่จอนิดนึงฮะจับไปส่วนกลางที่มีตัว PSE ตัวกลางเนี้ยส่วนเนี้ยฮะกลางๆอ่ะตรงเนี้ยฮะเอาขึ้นมาอ่ะขึ้นมาประมาณ3นิ้วฮะขึ้นมาจากตรงนั้นนะฮะเนี่ยๆๆที่ผมได้มาถ้าคุณมองเห็นเนี่ยวันนี้หลายตลาดลงจริงครับเพราะว่าฟิวเจอร์ดาวโจนส์ลงแต่มีอย่างน้อย 2-3 ตลาดขึ้นครับคือประเทศอะไรรู้ไหมฮะมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียครับแปลว่าถ้าไทยไม่มีการโดนกระทบอะไรวันนี้หุ้นไทยต้องขึ้นฮะแปลกไหมฮะแล้วเนี่ยคือมหัศจรรย์นะฮะพอถึงตอนเย็นตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบเลยฮะจะเลือกตั้งเมื่อไหร่โอ้โหนี่เดือนมกราเดิมทีจะเลือกตั้งปลายเดือนหน้าตอนนี้ยังไม่รู้เลยฮะเลือกตั้งเมื่อไหร่คือเข้าใจฮะตอนนี้จะอ้างอะไรก็แล้วแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ประสานกันให้ดีฮะและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและหลังจากนี้ผมเดาได้เลยฮะคอการเมืองจะมีเสียงนินทาเยอะแยะมากมายไอ้นี่คือสิ่งสำคัญที่จะต้องติดตามความเชื่อมั่นเป็นสิ่งสำคัญตลาดหุ้นไทยถ้าถามผมนะถึงแม้มีเรื่องนี้เป็นเรื่องลบแต่ในรอบสั้นเนี่ยแถวนี้ไม่ค่อยน่ากลัวหรอกครับหุ้นลงมาแรงในช่วงเดือนธันวาคมแถวนี้ถ้าลงอีกก็ไม่แรงเพราะฉะนั้นความน่ากลัวไม่ค่อยมีครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเรามาดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้กันก่อนครับเซ็นดีเอ็กซ์นะครับปรับตัวลดลงไป 5.91 จุด 1,560.03 ปริมาณการซื้อขาย 39,800 ล้าน10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1 CPO บวกไป25สตางค์อันดับ2ปตท.ลงมา75สตางค์อันดับ3 PTTGC ลงมา1บาท75สตางค์อันดับ4 AOT ลงมา75สตางค์อันดับ5 AO โทษฮะอันดับ5 Advance ลงมา1บาทอันดับ6 BJC ลงมา2บาทอันดับ7ปตท.สผ.บวกไป1บาทอันดับ8กสิกรไทยบวกไป1บาทอันดับ9กรุงไทยบวกไป30สตางค์อันดับ10บิวตี้รีบาวด์นะครับบวกมา25สตางค์สรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 3,186 ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย608ล้านต่างชาติขาย 3,962 ล้านครับนักทุนในประเทศซื้อ 1,383 ล้านตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกกี้ลงไป 0.31% ฮั่งเส็งลงไป 0.26% สเตทไทม์สิงคโปร์ลงไป 0.86% จาการ์ตาครับบวกไป 0.64%โซคอมพิสิตเกาหลีใต้บวกไป 0.81% ไต้หวันครับลงมา 0.65% มาดูยุโรปครับล่าสุดทางของแดกเยอรมันลงไป 1.4% ครับ CAC 40ลงไป 1.3% ฟูซี่100ลงไป 0.42% ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ลงเยอะฮะ367จุดส่วนราคาทองคำครับทองคำแท่ง 96.5 ครับซื้อเข้า 19,550 ขายออก 19,650 ทางราคาน้ำมันยังทรงตัวครับบาทต่อดอลลาร์
วันนี้ 32.16 บาทต่อดอลลาร์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับพักสักครู่ฮะช่วงหน้ามาคุยกับนักวิเคราะห์ครับ